หาทำไมวะคนกำลังจะตายพูดอันนี้ก็จะพูดกันอย่างนี้แหละใช่ปะให้ท่านไปนอนตายที่บ้านสะดวกสบายใครไปใครมาลูกหลานเล่นหลนใช่ไหมล่ะเออไปนอนตายโรงพยาบาลเวลาจะไปเยี่ยมก็ไม่ได้ไม่สะดวกใช่ปะเถียงลุงหงไม่เวลาพูดความจริงให้ฟังเนี่ยง่ายหรือจะเอาสิ่งที่ไม่จริงเอาแบบประโลมโลกไหมล่ะจะให้ลุงหงพูดประโลมโลกใช่ไหมล่ะแบบตลาดสดตันแห้งใช่ไหมไม่มีทางลุงหงไม่พูดอยู่แล้วล่ะแบบนั้นนะ จะพูดไปทำไมอย่างนั้นเถอะได้ยินกันมาเยอะแล้วไอ้สี่ใครสี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่งแค่นะฮะหมายความว่าไอ้สองคนนั่งแค่นั่นนะเวลาตายก็หอบอะไรหอบอะไรเพื่อไม่ได้มีแต่ความดีกับความชั่วถ้าทำดีมากก็ความดีไปเขาสอนกันอย่างนั้นเขายัดกันอย่างนั้นกันแล้วกันของผมบอกเดี๋ยวมันไปทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละเอาไปทำหาทำไมเห็นไหมนี่ภาษาเด็ดขาดลุงงอกดีก็อย่ามันไปชั่วก็อย่ามันไปเอาไปทำหาทำไมเอาไปทำไมนี่เข้าสู่สภาวะว่างแล้วมันจะไม่ไปครับเพราะฉะนั้นคำสอนที่บอกเอาแต่ความดีนะไปนะโยมพอเลิกพูดได้แล้วมันหมดเวลาแล้วอย่างนั้นรู้ไหมใช่ป่ะนี่จะให้ลุงหอกว่าไงจะให้ผมตามตลาดสดตะแห้งใช่ไหมผมไม่ตามอยู่แล้วล่ะเพราะผมรู้ดีนะนี่นี่ขนาดเพิ่ง75นะเนี่ยถ้า100จะขนาดไหนอายุเต็ม100จะขนาดไหนอันนี้แค่น้ำจิ้มนิดเดียวเองอ้าวหายไปไหนล่ะจอโอ้หายไปแล้วจ้าเฮ้ยภาพหายหายไปได้ไงภาพหายไปได้ไงเฮ้ยหมดไหมครับเมื่อกี้นี่ผมเล่าให้ฟังหมดหรือยังครับเมื่อกี้เนี่ยพอสมควรนะก็หลายตัวอย่างอยู่หรอกงั้นขออนุญาตดูหน้าจอสิครับ YouTube ว่าจังไหน YouTube โป๊ะโป๊ะแล้วนะเป๊ะทั้งนั้นเป๊ะแล้วก็ชัวทีเนี้ยชัวชัวนะเชียนี่มาแล้วจ้า โอเคมาถึงบ้านมาถึง YouTube ตอนนี้ YouTube ตอนนี้เฟซตัวใหญ่ในเฟซอันนี้YouTube ขออนุญาตสกิปเบาๆนะคะนั่นแน่ขึ้นมาค่ะรู้เรื่องค่ะนั่นแน่โอ้ยชอบสไตล์นี้งั้นเหรออย่าใช้บ่อยสไตล์อย่างวันนี้อย่าใช้บ่อยเดี๋ยวโลกมันจะระเบิดก่อนนะครับเดี๋ยวโลกมันจะแตกก่อนนะYouTube เสียงขาดหายเหรออธิบายเรื่องปัสสาวะเป็นยาให้ฟังหน่อยครับลุงหอกผมไม่เคยให้คนกินเยี่ยวนะให้ดูไว้ผมไม่เคยบอกคนกินเยี่ยวนะงั้นไม่ใช่ลุงหอกใครอยากกินก็กินไปเองนั่นแหละเยี่ยวใครอยากกินก็กินไปเองเยี่ยวมันมีคำสอนในพระไตรปิฎกกินน้ำมูดเป็นยาเห็นไหมคนไม่เข้าใจก็กินอย่างนั้นแหละครับ กินเยี่ยวตัวเองโอเคไหมครับกินเยี่ยวตัวเองเ
ผมไม่เคยบอกใครสอนใครกินเยี่ยวตัวเองนะครับใช่ไหมครับเอาฟังอธิบายฟังดีนะคำว่ากินเยี่ยวเป็นยามีผู้คนไปกินเยอะไม่รู้สำนักไหนก็ไม่รู้ก็พาให้กินเยี่ยวกันนะย้ำไม่รู้ว่าสำนักไหนก็ไม่รู้ถึงรู้ก็แกล้งเซ่อไม่บอกผมรู้แน่ๆด้วยแต่ผมแกล้งเซ่อแล้วก็ไม่บอกผมใช้คำพูดว่าไม่รู้ว่าเจ้าสำนักไหนก็ไม่รู้พากันกินเยี่ยวตัวเองแต่ลุงงอกไม่เคยบอกคนสอนคนกินเยี่ยวน้ำมีเยอะๆน้ำเป็นยาเนี่ยแน่นอนกว่าเยอะฟังจะได้ครับเขาบอกว่ามีให้อ่านมีให้ดูมีให้รู้ในพระไตรปิฎกนะไอ้พวกแบกพระไตรปิฎกนั่นแหละ กินกันใช่ไหมครับ เอาฟังจะเล่าให้ฟังโอ้ยของแค่นี้หลับตาเล่ายังได้จะทำไปเอาล่ะ คำถามมีว่าพระพุทธเจ้าคือใครลุงออกบอกว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงามันแปลว่าบริสุทธิ์กายก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์จิตก็บริสุทธิ์กายคำว่ากายนะ32ประการบริสุทธิ์หมดกระดูกทั้งหมดน้ำทั้งหมดเห็นไหมของแข็งของเหลวทั้งหมดบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วพระองค์เยี่ยวเข้ามาเดี๋ยวนี้พระองค์กินให้เห็นเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เป็นไรเพราะมันบริสุทธิ์ผมกำลังบอกว่าเยี่ยวพุทธเจ้าเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีพิษมีภัยเพราะมันบริสุทธิ์โอเคไหมทีนี้สาวกเห็นเข้าละมั้งอย่าลืมนะพระตรีดอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคนเขียนนะจำไม่หน่อยก็แล้วกันพระไตรปิฎกไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคนเขียนทิ้งไว้นะก็แปลว่าสาวกเห็นพระพุทธองค์เยี่ยวมาแล้วก็มากินเองก็เลยบอกว่าเอ้ยเยี่ยวนะมันเป็นยานะโว้ยเข้าใจอย่างนะก็มาเขียนอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเองน้ำมูกมันเป็นยาน้ำมูดน้ำเยี่ยวก็แล้วกันง่ายๆที่สุดเอาภาษาชาวบ้านพูดดีกว่าไม่งั้นลิ้นมันแข็งโอเคเนาะก็พระพุทธเจ้าคือใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามันบริสุทธิ์ทั้งหมดตดก็บริสุทธิ์ขี้ก็บริสุทธิ์เยี่ยวก็บริสุทธิ์หมดมันก็ได้สิครับนะต่อมาพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันพระอรหันต์ก็คือเยี่ยวบริสุทธิ์เหมือนกันใช่ไหมนะนึกออกยังถ้าพัฒนาตัวไม่ถึงขั้นพระอรหันต์เยี่ยวมันไม่บริสุทธิ์อยากกินก็กินสิเนี่ยเยี่ยวตัวเองที่ท่านอยู่หน้าจอนะเห็นไหมอยากจะรู้เรื่องเนี่ยลุงบอกตอบชัดไหมทีเนี้ยต้องเดาไหมเนี่ยมีอาจารย์ไหมมีบางทีไหมเนี่ยไม่มีชัดแน่นอนด้วยเรื่องเยี่ยวเนี่ยพอทีเนี้ยเจ้าสำนักใดที่บอกให้กินเยี่ยวเนี่ยมึงกินของมึงเองกันแล้วกันกูไม่กินตามมึงหรอกโอเคไหมครับใช้คำนี้ดีไหมล่ะแต่อย่าพูดเหมือนลุงหอกพูดนะอย่าพูดเหมือนลุงหอกพูดนะให้ลุงหอกพูดเพื่อมันเห็นชัดๆมันจะได้ไม่มีใครมาหลอกลวงเข้าใจไหมหลอกล่อไปเป็นสาวกเข้าใจยังใช่ไหมเพราะเจ้าสำนักทุกเจ้าสำนักนั่นแหละต้องการสาวกทั้งนั้นแหละเข้าใจยังฟังทันนะใช่นะก็มีลูกงอกคนเดียวเนี่ยไม่ต้องการสาวกใครจะมั่งต้องการให้ทุกท่านได้เข้าใจเมื่อท่านเข้าใจอยู่บ้านท่านไม่ต้องมาวิ่งตามก้นลูกงอกลุงออกจะไปไหนทำอะไรไม่ต้องโอเคไหมครับนะไปมีคนตามมาอุ้ยบารมีเยอะอันนั้นไม่ใช่ลุงออกอันนั้นเขาไม่ใช่ลุงออกอาจารย์ยังพอได้นะ
วันนี้มันใช้ภาษาอย่างนี้พูดก็ดีเหมือนกันนะดีไหมครับท่านเอ้าขอดูซิดีไหมเอ้าเฟซหายไปไหนแล้วโอ้ยมาเปิดเฟซหน่อยวะเนี่ยมันไม่ติดเลยเนี่ยเอามาแล้วเนี่ยไม่ติดไม่ตัดเลยเนี่ยไอ้ตัดไปต่อยังไงเนี่ยไปไงมาไงเอาไงเอาไงเปิดให้ใหม่นั่นนี่เนี่ยไม่เสียดายคนที่อยู่เฟซไม่ใช่หรอกเพราะว่าจะเริ่มมีคำถามในเฟซเมื่อกี้เนี่ยเอาทางด้าน YouTube ต่อกันแล้วกันนะตกลงเข้าใจเนาะคุณจำนงนะครับตอบเรื่องปัสสาวะนะครับเมื่อกี้นี้นะครับก็หวังว่าเรียกว่าจำนวนนะฮะตอนที่ผมเมื่อ3ประมาณ40ปีมาแล้วผมจะพูดก็ว่านี่แหละพูดแบบรูดซีฟพูดเริ่มเปิดอกสำนวนก็คือเปิดอกพูดสไตล์เมื่อกี้เนี่ยเปิดอกพูดนะครับ หรือในหนึ่งบอกว่ารูดซีพูดเลยอย่างเงี้ยโอเคนะ พูดให้หมดเวลาพูดแวะมาฟังถามตอบครับอ้าวอ๋อโอเคเดินทางสวนกันจะได้รับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้าตัวไหมได้ครับ ได้ครับพลังงานเนี่ยมันถ่ายเทกันทุกที่ทุกคนทุกแห่งถ่ายเทไม่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันก็สมพอกันก็มันพอกินมันความจริงมันไม่เท่ากันหรอกยังไงก็ไม่มีสิทธิ์เท่ากันได้แต่ว่าไม่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ภาษามันดูเหมือนเท่ากันนะแต่ถ้าหากว่าทำเป็นภาษาเป็นตัวเลขสสารทุกสสารทุกตัวเนี่ยพลังงานจะไม่เหมือนกันโทษทีพลังงานจะไม่เท่ากันเพราะมันขึ้นอยู่กับมวลขึ้นอยู่กับน้ำหนักแปลว่ามนุษย์น้ำหนักเท่ากันเป๊ะมันไม่มีโอเคไหมเพราะฉะนั้นพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกโอเคนะทีนี้บริสุทธิ์อย่าเพิ่งพูดถึงเอาตัวไม่บริสุทธิ์มนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ 7,000 กว่าล้านคนทุกคนพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดไม่บริสุทธิ์เท่าใดฟังตัวเลขถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เท่ากันไม่บริสุทธิ์เท่ากันเนาะถ้าสมมติว่าไม่บริสุทธิ์เท่ากันต่างนากอพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเซซะว่า 50% นายขอเหมือนกันพลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัว 50% เหมือนกันเวลาเดินสวนทางกันไปเนี่ยมันจะแลกเปลี่ยนกันไหมมันไม่เปลี่ยนกันหรอกเพราะมันไม่มีความต่างศักย์โอเคไหมครับทีนี้นายกพลังงานไม่บริสุทธิ์มันมีอยู่ 60% ไม่บริสุทธิ์มีอยู่ 60% นายขอพลังงานไม่บริสุทธิ์มีอยู่ 40% ต่างกันแล้วต่างกันแล้วไอ้ตัวไม่บริสุทธิ์ 60% เนี่ยมันก็ไหลมาหาไอ้ตัวที่ไม่บริสุทธิ์ 40% เนี่ยใช่มั้ยมันก็ไหลมาตัวไม่บริสุทธิ์ก็ไหลเข้ามาหาตัวไม่บริสุทธิ์มากก็ไหลเข้ามาหาตัวที่ไม่บริสุทธิ์น้อยโอเคมั้ยครับเพื่อหาค่าเฉลี่ยเท่ากันความไม่บริสุทธิ์มันถึงไปด้วยกันไงเป็นปีเป็นคุยล่ะครับเข้าใจมั้ยถ้าบอกว่ากลุ่มอวิชชามันก็ไปด้วยกันทำอะไรก็ไปทำช่วยดีโอเคไหมครับทีนี้ถ้าหาว่ากลุ่มวิชากลุ่มทางดีเราพูดด้านบริสุทธิ์ติเนี่ยใช่ไหมถ้าพูดในขั้วบริสุทธิ์ก็เหมือนกันบริสุทธิ์มากมันก็ไหลสู่เข้าสู่บริสุทธิ์น้อยเข้าใจไหมครับอย่างผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์มากมันก็ไหลเข้าไปสู่ท่านสิครับโดยการผ่านเสียงเนี่ยเห็นไหมแล้วท่านสบายตัวไหมตอนเนี้ยเห็นไหมชัดไหมครับคำว่าพลังงานอธิบายความอย่างนี้คิดว่าสรุปว่าทันไหมใช้ได้ไหมถ้าคิดว่า
เสียงนุ่งออกเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ก็รับเสด็จกลับที่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านท่านคนเดียวใช่ไหมล่ะอิสรภาพเกิดขึ้นแล้วจ้าในห้องเปิดให้หมดเลยถอดไปเลยเสื้อผ้าพรไม่มีใครมาจ้องดูหรอกครับผมก็ไปดูอยู่แล้วผมจะไปดูไปทำไมเออจะอายใครล่ะอยู่ในห้องคนเดียวเปิดมันเลยแบบแม่อยากจะพูดคำต่อไปยังจังมันจะได้พลังงานบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะขอให้มีจริงเถอะครับมันไหลสู่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้เองเพราะพลังงานมันจะเหนือกว่าโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะทันกันนะครับหรือใครจะว่าไงที่ว่าเนี่ยชัดไหมพี่โอ้โหวันนี้พูดไม่ต้องแปลเลยนะนี่แหละอยากถามมันติดลมบนโอเคนะต่อไปนะคุณโนวานะครับเดินสวนทางกันต่อไปนะครับยี่สิบหกต่อ45แล้วจะทำอย่างไรครับจึงจะได้เข้าถึงพลังงานทั้ง5อย่างเช่นลุงงอกครับทำไงนะ คำตอบจุดใช้ต่อรองมาเป็นตัวลุงงอกซะสิแล้วได้เต็มร้อยทำได้ไหมล่ะ ทำได้ไหมล่ะมาเป็นตัวลุงงอกซะเออนะมายืนทับกันในรอยเดียวกันในเวลานี้เออให้ท่านทับผมหรือผมทับท่านผมขี่คอท่านได้ไหมและท่านขี่คอผมได้ไหมดูวิธีนี้จะได้ไหมล่ะทีเนี้ยท่านคิดว่าได้ไหมผมตอบว่าไม่ได้เห็นไหมครับสิ่งนี้แหละที่บอกว่าไม่มีซื้อไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองเพราะฉะนั้นฟังไปหมื่นกว่าคลิปนะฮะในบ้านเราดูทีวีเนี่ยนะฟังไปเถอะก็จะจั่วหัวเรื่องแล้วก็ฟังไปเถอะครับในนั้นแล้วจะมีนั้นของดีอยู่นั้นทั้งนั้นแหละในเล่นมีจริงก็แล้วกันในจริงมีเล่นแน่ๆด้วยในจริงมีเล่นแน่ๆด้วยในจริงมีเล่นในเล่นมีจริงจำด้วยครับทำอย่างไรตอบแล้วนะเริ่มต้นงับอากาศซะนั่นไงมาตามสไตล์ใจเต้นแมนเขาเนี่ยมันทำอย่างไรบอกกันนะไปดูเอาไปฟังเอางับอากาศมีอยู่ 3-4 สเต็ปที่เขาวางเอาไว้ให้นะโอเคไหมครับนี่ทำอย่างไรบอกแล้วต้องทำทีนี้ครับบอกแล้วไม่ทำถามมาแล้วบอกแล้วถ้าไม่ทำก็ขออนุญาตนะครับที่จริงผมไม่น่าจะพูดคำพูดต่อไปนี้แต่ขออนุญาตเพื่อแล้วกันบอกให้ทำแล้วไม่ทำถามมาแล้วตอบแล้วไม่ทำตามคำตอบแล้วจะถามมาทำไมทั้งนั้น ใช่ป่ะถามแล้วตอบแล้วก็ต้องทำมันเกิดผลมันจะเกิดผลมันเองโอเคไหมครับตอนอย่างนั้นมันใช้ได้มันจึงจะไปด้วยกันได้มันจะง่ายไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายของดีที่สุดเป็นของฟรีโอเคไหมครับส่วนทำบุญต่างหากนะว่าไปนู่น การรับเลือดจากคนอื่นเข้าสู่ร่างกายมีผลดีผลเสียยังไงบ้างครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมบอกว่าส่วนตัวผมชาติชีวิตนี้ผมจะไม่เอาเลือดของใครเข้ามาสู่ร่างกายผมจะไม่เอาเลือดของใครเข้ามาร่างกายของผมโอเคไหมนะถ้าสมมติว่าร่างกายผมมันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าสามสหายไม่ดูแลรู้จักสามสหายไหมเนี่ยถ้าหากว่าร่างกายผมมันเกิดอุบัติเหตุเช่นผมวิ่งชนต้นไม้เพราะสามสหายไม่ป้องกันผมแล้วผมก็หัวร้างข้างแตกเสียเลือดเยอะผมจะไม่เอาเลือดของใครมาใส่ร่างกายของผมโอเคไหมครับ ผมไม่โทษใครโทษตัวเองมันเซ่อมันเองมันชนต้นไม้ของมันเองมันตายมันเองผมจะไม่โทษใครโอเคไหมครับนะๆๆๆชัดเจนไหมครับผมจะไม่เอาเลือดของใครมาใส่ร่างกายของผม
พราะผมรู้ดีว่าเลือดคนที่จะมาใส่ผมเนี่ยผมรู้ว่ามันคืออะไรแล้วเลือดผมมันคืออะไรผมจะรู้แต่ถ้าหาว่าใครต้องการเลือดผมมาสู่ร่างกายยินดีให้ทุกคนให้คนละครึ่งหยดนะมากก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวเลือดหมดทำไงอ่ะใช่ป่ะโอเคนะโอเคนะครับจบไหมจบนะเรื่องเลือดนะครับนอนนั้นคิดเองยังไงมันก็มันเป็นเครื่องมือเขารู้จักไหมผมพาคนผมเคยบริจาคเลือดไหมไปบริจาคแต่เขาไม่เอาสภากาชาติไทยนี่แหละในเมื่อเขาไม่เอาเลือดผมก็ช่างเขาสิใช่ไหมแต่สมาชิกกลุ่มแท็กซี่บ้านเราเลินเลี้ยงกระดานไปบริจาคเลือดกันโอ้โหมากมายกายกองนะครับพาผู้คนไปบริจาคเลือดที่สภากาชาติไทยนับไม่ถ้วนเหมือนกันเยอะด้วยใช่ไหมที่พูดอย่างนี้แหละครับถึงแม้ว่าจะไม่สนับสนุนให้ใครเอาเลือดใครในเมื่อมันเป็นกระแสสังคมหรือเขากระตุ้นมันอย่างนี้อ้าวสังคมเอาไปตามเขาหน่อยเนืองให้เขาไปไม่เป็นไรเพราะการให้เลือดคนอื่นเขาเนี่ยมันดีกว่าให้อย่างอื่นถ้าเขาคิดว่าเลือดมันช่วยเขาได้โอเคไหมครับถ้าเขาคิดว่าเลือดมันช่วยกันและกันได้ก็ช่วยกันไปตามวิธีของการแพทย์เขาเห็นไหมครับใช่นะใช่นะพี่นะจะสนับสนุนผมไม่เอาแน่นอนเพราะผมรู้ว่าเลือดของมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ผมจะรู้ดีโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปโอกรุ๊ปบีเอบีซีแซดที่เขาว่านั่นนะครับยังไงมันก็ไม่สามารถเท่ากันได้ถ้าลุงหมอกวินิจฉัยนะลุงหมอกไม่ใช่หมอนะแต่ลุงหมอกรู้กันแล้วเลือดเกิดได้ยังไงยังลุงหมอกยังรู้ด้วยเลือดในตัวท่านในตัวผมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมรู้ถึงขนาดนั้นนะในส่วนตัวผมเนี่ยแล้วผมก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมด้วยที่จะรู้เรื่องราวของตัวของผมเองทั้งหมดผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมด้วยไม่ต้องให้ใครมารู้เรื่องราวในร่างกายผมใช่ไหมผมรู้ว่าเขารู้ไม่จริงหรอกรู้จริงต้องรู้ด้วยตัวทั้งตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองหมดตัวเองนั่นคือรู้จริงที่แท้จริงในตัวเองถ้าคนไหนที่ยังรู้ไม่จริงตรงนี้ก็อาศัยเขาก็เชิญนะปัจจัยสายผมก็ไม่ห้ามใครนะที่ว่านี่ชัดเจนไหมพี่ต้องแปลไหมภาษาลุงงอกมีอาจารย์บางทีให้ฟังไหมไม่มีหรอกเรียนเชิญพี่น้องผู้แสวงหาธรรมอันบริสุทธิ์โดยใช้พลังงานธรรมชาติในตัวของท่านเองตามคำบรรยายจากลุงงอกโอ้เป็นประชาสัมพันธ์ให้ลุงงอกแล้วเหรอเป็นอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเอางั้นชะเลยเอางั้นชะเลยผมรู้ว่าผมคือใครแน่นอนไม่รู้ครับลุงครับเฮ้ยทักก็ค่อยก็ไม่ได้คุณสุรวิทย์ต้อใจเป็นเหมือนกันนะพี่ช่วงปลายเดือนที่แล้วผมนอนทำสมาธิมีอยู่ช่วงหนึ่งตัวผมมีอาการเหมือนคนเอาเครื่องเจียหินมาเจียที่ตามลำตัวผมครับประมาณสัก15วินาทีพอตื่นเช้าหายปวดหลังเลยครับห้อยใครเอาหินมาเจียสักวันหนึ่งจะมีพระอรหันต์เดินมาเหยียบเอาเองนะผมพูดหลายครั้งนะยุคนี้นะยุคพระอรหันต์เขาทำงานเขาจะมารูปแบบไหนก็ไม่รู้หรอกบางทีก็มาขยับตัวเขย่าตัวบางทีก็มาเข่งหัวบางทีก็อะไรเอาเท้ามาเหยียบบ้างบางทีก็มายืนจังก้าอยู่ปลายเท้ามั่งเห็นเต็มตัวบางทีบางคนก็โดนทับซ้อนเลยนะครับโดนทับซ้อนไปเลยนะครับซ้อนตัวแบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมแบบจริงจังเลยนะครับไม่รู้บางคนบางท่านจะได้ลักษณะอย่างนั้นอย่าคิดมาก
ม่ใช่ผีสางมางไม้ที่ไหนหรอกครับนะวันนี้ลุงหอกพูดกันมาเกินกว่า20ปีแน่นอนคำพูดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมาถึงยุคพระอรหันต์เขาทำงานเขาไม่มีเวลาหยุดหรอก24ชั่วโมงเพราะว่าเขาเป็นอะไรก็ได้เขาอยู่ที่ไหนก็ได้พระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นโอเคไหมอยู่ที่ตัวท่านทีนี้ครับท่านเป็นอะไรเป็นยังไงทำดีหนีชั่วมากแค่ไหนเคยทำไหมสมาชิกโทษสมาธิอะไรต่างๆเคยทำบ้างหรือเปล่าหรือว่าเนื้อกายยังหยาบอยู่เห็นไหมถ้าเนื้อกายยังหยาบอยู่พระอรหันต์เขาก็ไม่มาเข้าใกล้นะโอเคไหมไม่รู้ถ้าหากว่าทำดีมากกว่าทำชั่วทำดี80ชั่ว20ทำดี90ชั่ว10อย่างเงี้ยมีโอกาสพระอรหันต์เขาจะมาช่วยให้มันดีขึ้นโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าทำชั่ว60ดี40หาไม่เจอหรอกพระอรหันต์บอกให้กระดาษมีแต่พญาครุฑเขาจะมาเล่นงานเอาสิครับพวกทำชั่วมากระวังให้ดีเจอ3สหายทำดีมากกว่าชั่ว3สหายก็จะช่วยทั้งเวลาหลับเวลาตื่นเองโอเคไหมพี่ผมอธิบายอย่างนี้คิดว่าไหวไหมเก็ตไหมเข้าใจไหมถ้าเก็ตเข้าใจก็ไม่ว่ากันดีเหมือนกันนะ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 เฮ้ยนี่มันเป็นเทปไปแล้วขั้วเรื่องหนังเพื่อตายไม่ใช่หนังสติ๊กโอเคไปไงต่ออะตามทีนึงมีใครอีกไหมเอ่ยลุงครับมีคนบอกอีกแกนโลกจะพลิกจริงไหมครับเป็นไปไม่ได้เกินกว่า 5,000 ล้านเปอร์เซ็นต์โอเคไหมเป็นไปไม่ได้เกินกว่า 5,000 ล้านเปอร์เซ็นต์ดูสิภาษาลุงออกเป็นคำสุดท้ายอย่าต่อรองนั่นเองครับนะหนูพออย่าไปเชื่อโคตรมันเชื่อตัวเองดีกว่าพี่เชื่อตัวท่านเองดีกว่าและอย่ามาเชื่อลุงหอกด้วยเหมือนกันเวลาลุงหอกพูดจาเช่นนี้อย่ามาเชื่อลุงหอกค่อยๆฟังเฉยๆค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาเสร็จแล้วเชื่อตัวท่านเองดีที่สุดนะครับเชื่อมั่นในตัวท่านเองดีที่สุดแต่ตอนนี้มาแชร์กันระหว่างประสบการณ์ตรงของลุงหอกกับประสบการณ์ตรงของชีวิตจริงที่เป็นของท่านเองมาแชร์กันแลกเปลี่ยนโดยทัศนคติหรือความรู้สึกหรือความนึกคิดโอเคไหมครับแชร์กันแลกเปลี่ยนกันโดยความนึกคิดทุกความคิดมาจากคำพูดโทษทุกคำพูดจะมาจากความคิดใช่นะทุกความคิดมาจากธาตุรู้สำหรับลุงหอกจะเป็นอย่างนั้นทุกความคิดจะมาจากธาตุรู้ก็คือมาจากจิตที่วันต้องบริสุทธิ์ครับนี่ทุกใจคือความนึกความคิดทุกใจจะมาจากจิตเห็นไหมไม่ใช่ทุกครั้งนะทุกที่ว่านะนะทุกคำพูดจะมาจากความคิดก็คือใจทุกความคิดก็คือใจหัวใจทำงานมันจะมาจากจิตที่ว่านั้นต้องบริสุทธิ์โอเคไหมครับต้องบริสุทธิ์ก็แปลว่านั่งพูดอยู่นี่คือมนุษย์ผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์จบข่าวไหมนี่ต้องแปลอีกไหมจิตบริสุทธิ์คือพลังงานที่บริสุทธิ์จบไหมครับเอามันชัดๆเลยนะวันนี้เรียกว่ารูดซีบคุยกันแหละว่าวันนี้ไหนๆพูดถึงพระมหาสันติขนาดนั้นนะครับเลยตามยาวซะนี่เห็นไหมครับโอเคไหมหมดแล้วนะเนี่ยไม่มีคำถามนะผมจะไปหาอะไรล่ะเฟซกลับได้ไหมเนี่ยรู้จะเปิดยังไงต่อกดไม่ใหม่กดปิดใหม่กดปิดใหม่ดูสิปิดก็จะไม่ปิดสิอีกแล้วเดี๋ยวใจเย็นผมขอย้อนไปหาสมาชิกเฟซนิดนึงเพราะอะไรกดปิดแล้วกดเปิดใหม่มาว่าไงต่อปึ๊บปืดปืดปืดมาสิจะหลบไปไหนเอา
เฮ้ยเอาไงกันแน่เนี่ยถอยหลังมาหาที่เดิมหนีไปจากจอปัดไอ้นี่ไปจากจอก็ไม่ไปอ๋อึบไงต่อว้าไม่ไปไม่หือไม่อือเลยเอาละไปไม่ได้หาไม่เจอแล้วนะเอากดไปเรื่อยแหละลุงออกสุขภาพอนาคตไปศูนย์วิจัยก่อนดีไหมเนี่ยเป๊ะมาละเออมาแล้วไว้เนี่ยมาละมาละมาละเป๊ะดูสิมาจริงหรือเปล่าเออมาจริงสิดูสิอ้าวนางฟ้ามาพอดีดูสิท่านที่อยู่หน้าจอลงพิมพ์ดูสิครับคนที่ไม่รู้จะไปตามเจ้าสำนักนั่นแหละค่ะโอเคโอเคมีใครอีกเนี่ยเอาใครอยู่หน้าจอเฟซลงพิมพ์มาสักหน่อยสิครับจะได้รู้ว่าของผมมันทำงานอยู่หรือเปล่าเนี่ยให้มันเคลื่อนที่ให้นิดนึงให้มันไหวติงสักนิดนึงโอ้กำลังชงอยู่ครับโอเคได้สิลองยกนิ้วใหม่สิครับจะได้รู้ว่ามันเคลื่อนไหวไหมเนี่ยลองยกนิ้วใหม่สิครับหน้าจอเฟซนะครับหวานเคาะแล้วมันก็ไม่มาโอ้ยผมก็รำคาญมันซะเลยมาแล้วลองยกนิ้วยกมาแล้วโอเคเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคยังอยู่ยังอยู่โอเคแปลว่ายังอยู่นะเมื่อยังอยู่ก็ขออนุญาตดูว่ามีคำถามตกค้างไหมทีนี้คือไม่อยากจะให้สูญเสียไปถามแต่ละวันแต่ละวันนะครับไม่มีคำถามตกค้างนะไม่มีนะครับไม่มีนะครับโอเคตกลงไม่มีคำถามมีแต่นิ้วมือยกมาเรื่อยนะโอเคครับเอาล่ะกลับมาดู YouTube ทีนึงคนที่บอกว่าลือสารกับพญานาคได้อ๋อสื่อสารคนที่บอกว่าสื่อสารกับพญานาคได้และท่านมาดูแลคุ้มครองจริงไหมคะก็ก็พยายามบอกไปแล้วว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตรัยเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกวินาทีทั้งกลางวันคืนผมตอบแค่นี้คิดเองได้ไหมครับผมตอบเล่าให้ฟังแค่นี้คิดเองต่อได้ไหมครับที่ถามมานะฮะนะคิดต่อได้ไหมครับนะมนุษย์ดีๆก็จะมาช่วยทำมาหากินช่วยเรื่องเลี้ยวแรงช่วยอะไรต่างๆนะเขาไม่ได้มาช่วยทำให้เกิดความร่ำรวยนะจำด้วยครับเขาไม่ต้องการให้ใครรวยหรอกถ้ามีรวยมันก็มีจนใช่ไหมครับทุกวันนี้มนุษย์ทะเลาะกันเพราะว่ารวยกับจนเข้าใจยังคนรวยเอาคนจนเป็นเครื่องมือโอเคไหมหรือง่ายว่าคนรวยใช้คนจนคนจนก็พึ่งคนรวยโอเคไหมครับมันพึ่งกันอยู่แต่มันห่างกันจนเกินไปก็แค่นี้นะครับสังคมมนุษย์มันย่ำแย่รวยกับจนมีมากมีน้อยนี่แหละครับมันห่างมันจนเกินไปสังคมก็เลยลำบากยะมันก็เลยย่ำแย่ใช้คำว่าย่ำแย่ก็พอครับโอเคไหมการเกื้อกูลในลักษณะแบบ
ใจต่อใจอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะมีกันนะก็พยายามตัวเราอย่าเป็นคนเช่นนั้นกันแล้วกันรวมทั้งลุงงอกด้วยอย่าเป็นคนเช่นนั้นนะงอกเอ้ยงอกโอเคไหมครับอามิเมื่อคืนนอนทำสมาธิและฟังลุงงอกไปด้วยค่ะทำไปสักพักอามิมีอาการปวดหน้าผากอย่างมากค่ะเป็นอะไรไหมคะเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ไหมครับใช่นะแต่วินาทีเป็นไหมวินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นไหมครับถ้าเป็นเอาแค่มือรับประหารหายด้วยหายปวดด้วยที่ว่าแต่ถ้ามันเป็นเมื่อคืนนี้มันหายไปแล้วก็อย่าพูดถึงมันเพราะมันหายไปแล้วโอเคไหมครับเป็นเพียงแค่ทางผ่านอย่าไปวอรี่มันสิอย่าไปถึงมันมันผ่านมันเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมมันเป็นเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่มันก็หายไปแล้วถึงเช้ามาก็หายแล้วก็จบตรงนั้นเมื่อจบตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องมาพูดตรงนี้อีกเห็นไหมอย่าไปถามหาต้นเหตุมันเป็นแล้วมันหายไปแล้วถือว่าเป็นอดีตจบนะครับนี่วิธีคิดง่ายๆเป็นหลักการคิดแล้วก็สรุปสิ่งที่คิดได้ชัดเจนโอเคไหมพรุ่งนี้ถ้ามันมีมาใหม่ค่อยว่ากันถ้าเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ฟังไปด้วยถูหน้าผากไปด้วยหายแน่นอนเด้อเห็นไหมปวดหัวไม่เห็นจะต้องยากเลยหายแน่ๆเด้อโอเคไหมครับอาการความดันสูงต่ำเกิดจากพลังงานอะไรครับโอ้เอางั้นเหรอลุงหอกจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ย เวลาเท่าไหร่โอ้3:48แล้วโยม3:48แล้วนะคุณโยม จะไม่หลับไม่นอนกันยังไงกันฮะ โอเคครับรับทราบครับคุณอามิอาการความดันสูงต่ำเกิดจากพลังงานอะไรครับยอมแบบนี้นี่ก็ผมยอมรับเลยไอ้พวกความดันสูงความดันต่ำเนี่ยนี่ก็ผมยอมรับเลยถ้าผมตอบผมไม่ยอมรับเลยทีเนี้ยมีแต่ของเขาเท่านั้นนะครับเขาวัดเขาเองถามว่าผมเคยวัดไหมก็วัดมีด้วยเครื่องมือวัดทุกวันเนี่ยกดเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นแหละในตัวเองเนี่ยครับผมไม่ตามเขาหรอกครับนะร่างกายผมยึดอยู่6ข้อต่อไปนี้ไม่สนที่วัดเหนือวัดใต้เลยเขาเชิญไปให้ตรวจวัดฟรีอะไรต่างๆนะใช่ไหมเนี่ยเขาจะมีงานให้ตรวจวัดฟรีเป็นหมื่นคนไม่ใช่เหรอเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราผมไม่เคยใช้บริการตรวจวัดฟรีผมรู้ว่าเครื่องมืองั้นเหรอสู้วัดตัวเองไม่ได้หรอกรู้เองเข้าใจเองเห็นตัวเองวัดตัวเองเนี่ยครับโอเคนะเครื่องวัดตัวผมเองคือ 1. กินได้ 2. นอนหลับ 3. ขับถ่ายสะดวก 4. อารมณ์ร่าเริงแจ่มใส 5. ร่างกายแข็งแรงนี่คือเครื่องตรวจวัดในร่างกายผมนอกนั้นไม่เกี่ยวไม่สนเห็นไหมมาจากไหนไม่สนโอเคไหมครับนี่เนี่ยคือลุงหอกตัวจริงเสียงจริงนะเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพร่างกายของตัวเองนะตัวเองนะไม่ต้องไปใช้เครื่องมือหาเหวที่ไหนเลย 1. กินได้อะไรมาก็ได้กินให้ดูเอาขี้หมาก็ได้ถ้ามนุษย์โลกเขากินขี้หมากันลุงหอกกินได้แน่นอนไม่มีขี้หมาขี้ปลาก็ได้กินขี้ปลาได้แน่ๆด้วยเข้าไหมชัดไหมครับต้องแปลไหมภาษาลุงหอกไม่ต้องแปลนะ1กินได้2นอนหลับนอนที่ไหนก็ได้เอามันเดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่เลือกที่หลับที่นอน3ขับถ่ายสะดวกไอ้ขับถ่ายสะดวกสองก็ถามว่ามันมีที่เบ่งถ่ายไหมล่ะฟังให้ดีนะผมเดินทางอยู่ไปอเมริกาคราวนี้นะครับขาไปเดี๋ยวนะขาไปนะครับขาไปขาไปขาไป
ขาไปนั่งเครื่องบินอยู่กี่ชั่วโมงวะเนี่ยขาไปย้ำนะฮะไม่ได้เยี่ยวหรือว่าเยี่ยวเดี๋ยวนะแต่ถ่ายหนักไม่มีนะไม่มีไม่ปวดท้องไม่ปวดไส้ขาไปถ่ายหนักไม่มีขาไปขากลับก็ไม่มีถ่ายหนักเยี่ยวไม่แน่ใจเยี่ยวนี้จะขามาหรือขากลับไม่รู้จะมีอยู่เที่ยวสองเที่ยวจำได้ไม่ชัดเจนคิดว่าขาไปเยี่ยวหนึ่งครั้งกันแล้วกันกี่ชั่วโมงเกือบ30ชั่วโมงนั่นนะเกือบ30ชั่วโมงนั่นนะใช่ทั้งในสนามบินด้วยนะเดินนู่นนี่คิดว่าใช่นะเอาง่ายดีกว่าทั้งไปและกลับในการเดินทางทั้งไปและกลับนะเยี่ยวไม่เกิน3ครั้งหรือว่าเกินคิดว่าจะเป็นเกินนะฮะเกินเอานะเผื่อไปขาดเผื่อแม่มันผิดเยี่ยวไม่เกิน5ครั้งก็แล้วกันจบทั้งเดินทางขาไปสุดเกือบ27ชั่วโมงมั้งมาเหมือนกันนะแต่อุจจาระไม่มีสักครั้งเดียวแต่ถ้าเยี่ยวแล้วก็ไม่เกิน5ครั้งแน่นอนโอเคนะทั้งในสนามบินนู่นนี่นั่นโอเคจบเลยง่ายดีดูสิครับ กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ยำสายร่างกายแข็งแรงนี่ฮะมาตรวัดผมใช้ว่ามาตรวัดตัวของตัวเองถ้าหากว่าเป็นเช่นที่ว่านี้ไม่ต้องไปใช้เครื่องมือที่ไหนมาวัดความดันความไม่ดันน้ำตาลไม่เคยสนนะถ้าวัดตามมาตรฐานเขานะผมว่าไม่เกินอยู่แล้วมาตรฐานเขาไม่เกินอยู่แล้วรับรองได้เลยความดันนาทีนี้บอกได้ด้วยไม่ต้องวัดก็ยังบอกได้ด้วยวัดปุ๊บโอกาสผิด1 2นั่นเองถ้ามันจะผิดนะความดันที่เขาว่าบอกก็ได้ความดันเนี่ยไม่เกิน120ตัวเลขสูงตัวเลขต่ำไม่ต่ำกว่า90เฮ้ยโทษไม่75ครับตัวเลขต่ำ75อยู่ตรงนี้ครับ75 120น้อยยี่สิบ75เป๊ะเชื่อว่าเป๊ะซ้ำไปเอาบวกลบหนึ่งก็แล้วกันง่ายดีย้ำแต่กลายเป็นโอเวอร์เกินไป ก็มันรู้ดิครับเมื่อรู้ได้ไปวัดไปทำไม แล้วมันไปแย่งคนอื่นเขาไปทำไมแล้วมันเปลืองพื้นที่คนอื่นเขาไปทำไมล่ะแค่นะครับจบเนาะว้าววันนี้ต้องขออภัยที่ใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะสุดริมทิ่มประตูชัดเจนภาษาที่ไม่แปลเป็นภาษาขาดผมใช้ภาษาขาดมาตั้งเยอะแยะในรายการวันนี้นะครับภาษาไม่ต้องต่อรองนะฮะนั่นแหละคือลักษณะส่วนหนึ่งของลุงออกถ้าอายุเต็มร้อยแล้วก็มากกว่านี้เยอะด้วยนะครับอันนี้แค่ถ้าจะพิจารณาตัวเองนะภาษาที่ใช้นะวันนี้โดยรวมนะจะแข็งกระด้างแค่ไหนก็ตามทีผมว่ามันน่าจะประมาณ 15% ครับแข็ง เรียกภาษาเด็ดขาดใช้เพียงประมาณ 15% เท่านั้นเองนะตามเนื้อหาตรงนี้เฮ้ยเพราะมันหรือว่าเพราะมันใส่เสื้อตัวนี้เออเป็นไปได้นะ ใช่คงเป็นเพราะเสื้อตัวนี้ถึงพูดจาไม่เหมือนที่เคยพูดมาไว้เนาะอ่ะตัวใครตัวโทษบ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านใครทำไมผมจึงไม่ใช้คำว่าบ้านใครบ้านมันคำว่ามันเหมือนภาษาที่มันไม่น่าฟังบ้านใครบ้านใครเข้าใจไหม อย่าลืมประกอบสมาชิกชอบล่ะตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงอย่าลืมล่ะหามาได้ก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเอาไว้การงานก็ต้องคุ้มครองบริวารญาติมิตรที่อยู่ด้วยกันก็ต้องคุ้มครองรวมทั้งทรัพย์สินขันที่หามาได้ใช่ไหมใช่เนาะ
ถ้าจะเป็นการเดินทางเนี่ยมนุษย์มันอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอกไม่เดินก็ต้องวิ่งไม่วิ่งก็ต้องสองล้อไม่สองล้อก็ต้องสามล้อไม่สามก็สี่ล้อดีไม่ดีไปแบบไม่มีล้ออย่างได้ด้วยทุกวันเนี่ย เห็นไหมงงไหมล่ะไปแบบไม่มีล้ออย่างได้ด้วยไม่งงนะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกคราวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ Thank you very big จบข่าวครับผมจบครับ